สำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนแล้วกำลังเปรียบเทียบรองเท้า2คู่นี้อยู่นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณอาจจะต้องเลือกเรียกได้ว่าคลิปเปรียบเทียบรองเท้าคลิปนี้น่าจะเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำรองเท้าวิ่งDaily Trainerนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง2แบรนด์เลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้เลยนะครับมาเปรียบเทียบให้ฟังในแง่ของสเปครายละเอียดความรู้สึกการใช้งานว่า2คู่นี้ดีอย่างไรใครเหมาะกับใครแล้วคู่ไหนที่ผมจะเลือกเก็บไว้คู่เดียวพอนะต้องเก็บไว้คู่เดียวเพราะว่าตอนนี้ก็รองเท้าออกเยอะเหลือเกินนะหมุนเวียนเถอะนะนักวิ่งเงินหมุนก็เลยต้องมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วยเพื่อนๆเลือกนะครับในการประกอบการตัดสินใจถ้าท่านไหนที่กำลังมองรองเท้า2คู่นี้เปรียบเทียบกันอยู่นะครับนั่นก็คือ Hoka Max 6นะครับกับ New Balance Fuel Cell Rebel V4 นะครับ2คู่นี้มวยถูกคู่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับก็คือเป็นรองเท้า Daily Trainer เหมือนกันรองเท้าที่ไม่มีแผ่นนะไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่น TPU นะเป็นโฟมล้วนๆเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันเปิดตัวมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่า2คู่นี้เหมือนแล้วก็แตกต่างอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปจากสเปคก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ upper เริ่มจาก upper นะครับ upper ทั้ง2คู่นี้เป็น engineer mesh เหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ New Balance นะครับ Rebel V4 เนี่ยจะเป็น mesh ตะข่ายชั้นเดียวนะครับมีความโปร่งบางนะครับโปร่งแสงมากกว่าเพราะว่าเป็นชั้นเดียวเนาะขณะที่Hoka Max 6นะครับจะเป็น2ชั้นนะครับก็เป็นผ้าตะข่ายนุ่มๆข้างในก่อนนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยตะข่ายแบบสักซากเล็กๆอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวรองเท้านะครับรวมไปถึงเพิ่มความกระชับเท้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองในข้อนี้นะครับถ้าหากเราพูดถึงเรื่องการโปร่งระบายอากาศเนี่ย Rebel V4 ทำได้ดีกว่าครับเพราะว่าจะมีการโปร่งสบายมากกว่านะครับขณะที่เรื่องหน้าเท้านะครับหน้าเท้าเนี่ย Max 6เนี่ยคู่เนี้ยผมเลือกเป็นแบบหน้าเท้า 2E มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความโปร่งแล้วก็ใส่สบายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณโทบ็อกซ์หรือว่าหลังเท้ากลางเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าใส่แล้วสบายผมเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างนิดๆนะใส่ Max 6ก็รู้สึกสบายกว่าขณะที่ Rebel V4 นะครับก็ไม่ได้แคบนะแต่พอเทียบอะไอตัวนี้นี่ต่างนิดนึงตัวนี้มันเป็น 2E ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แคบแต่ว่าได้เรื่องความกระชับนะครับก็ใส่สบายเช่นเดียวกันไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือทั้ง2คู่เนี่ยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาผมลองดันส้นจนติดหลังเท้านะครับดันส้นให้สุดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในส่วนของปลายเท้าอะครับตัว Max 6จะมีปลายเท้าเหลือเยอะกว่านะครับขณะที่ Rebel V4 เนี่ยจะเหลือแบบพอดีไปหน่อยนะเวลาวิ่งเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าในมุมผมนะผมคิดว่า Rebel V4 เนี่ยถ้าเท้ากว้างนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ความสบายมากขึ้นวิ่งได้ใช้นานๆเนี่ยวิ่งยาวๆผู้ผิดลองรันยาวๆเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้า Rebel V4 เนี่ยควรจะเพิ่มไซส์เข้าไปหน่อยนะครับสัก 0.5 ก็ได้เหลือไปเยอะๆนิดนึงนะครับวิ่งแล้วมันจะได้ไม่ชนขณะที่ Max 6เนี่ยผมคิดว่าใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับใครเท้ากว้างก็มีรูปแบบของ 2E ให้เลือกนะครับรวมไปถึงถ้าใครเท้าเรียวเล็กก็ลองเลือกเป็นหน้าเท้าดีก็ได้นะครับแต่ใส่ตรงไซส์ได้ความยาวพอดีแน่นอนนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าแทบจะเหมือนกันเลยเป็นแบบแบนๆแต่ว่าใน Rebel V4 จะเส้นเล็กกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับขณะที่ตัว Max 6นะครับก็จะเป็นแบบบางๆเหมือนกันนะครับแต่เส้นจะใหญ่กว่ามัดกระชับแน่นได้ดีทั้งคู่นะครับความยาวเชือกเนี่ยผมว่าMax 6จะให้มายาวกว่านิดนึงนะครับเหลือเยอะกว่านิดนึงนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางทั้งคู่นะครับแต่ว่า Max 6เนี่ยจะมีแอบบุฟองน้ำนิ่มๆบริเวณตรงนี้นิดนึงนะขณะที่ตัว Rebel V4 เนี่ยจะเป็นแบบบางๆแต่ว่าก็มีความนุ่มนะครับทั้งผืนไม่ได้บางแบบพวกรองเท้าซูเปอร์ชูสหรือว่าเรซซิ่งชูนะก็คือมีความนุ่มๆมือแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับมีตัวลิ้นก็ยึดติดกับตัวรองเท้าเช่นเดียวกันนะครับในมุมเนี้ยผมมองว่าถ้าพูดถึงเรื่อง
ความกระชับความสบายรวมไปถึงการระบายอากาศในบริเวณหลังเท้านะครับคิดว่ามาร์คซิกทำได้ดีกว่านิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยเป็นรูพุนแบบใหญ่ๆเลยนะ ขณะที่ Rebel V4 เนี่ยเขาจะเจาะเป็นรูเล็กๆเดี๋ยวอินเสิร์ตได้ไหมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับข้อนี้ผมอาจจะชอบลิ้นรองเท้าของตัว Mark 6มากกว่าทั้งความบางความแบบมีบุฟองน้ำตรงกลางนะครับแล้วก็ตัววัสดุดูพรีเมียมดีนะครับไล่มาที่บริเวณฮิลเคาน์เตอร์นะครับฮิลเคาน์เตอร์จะขึ้นเป็นโครงแข็งทั้งคู่นะครับแต่ของ Mark 6เนี่ยจะมีจะงอยรองรับซัพพอร์ตเจ้าตัว N100 หวายด้วยนะครับแล้วก็บุนวมข้างในนุ่มๆทั้งคู่แต่ว่า Mark 6ก็จะบุนวมหนากว่านะครับหนากว่านุ่มกว่านะครับรวมไปถึงเพิ่มตรงนี้ด้วยเป็นเหมือนคอล่าล็อกเข้าไว้นะครับเป็นพลาสติกตรงนี้ล็อกเข้าไว้อีกทีนึงขณะที่ตัว Rebel V4 เนี่ยจะคงๆเรียบๆแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเรื่องความสบายเนี่ย Mark 6จะรู้สึกว่านุ่มสบายเพราะว่ามันบุโฟมหนามากกว่าแต่ว่าในเรื่องการล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ทำได้ดีเท่ากันทั้งคู่ครับใส่แล้วแม้ไม่ได้ร้อยลันเนอร์ลูปนะอาการส้นเท้าหลุดส้นเท้ากระเดิดไม่มีทั้งคู่เลยข้อนี้ทำได้ดีเท่าๆกันนะครับเจาะรายละเอียดกันไปที่อินโซเนี่ยความหนานุ่มพอๆกันเนาะเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าตัว Rebel V4 เนี่ยเขาจะเจาะรูพรุนๆในอินโซนะพื้นอินโซข้างในนะจะเจาะรูมากกว่าในแง่การระบายอากาศก็น่าจะทำได้ดีกว่าผมลองวิ่งแล้วทั้งคู่ก็ไม่มีการร้อนฝ่าเท้าสะสมนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองยาวๆมากนะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันละกันนะครับถัดมาพระเอกของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นกลางหรือว่ามิดโซนั่นเองนะครับสำหรับมิดโซของทั้ง2รุ่นนี้เริ่มจากอะไรดีอ่ะเริ่มจาก Mark 6ก่อนละกันMark 6นะครับจะใช้โฟมที่เป็น Super Critical EVA นะครับก็คือเป็นโฟม EVA ขึ้นรูปด้วยลักษณะแบบ Super Critical ก็คืออัดแน่นนะครับทำให้มันมีความนุ่มแล้วก็เด้งนะครับนุ่มมือแล้วก็เด้งเป็นเทคโนโลยีของทาง HOKA นะครับที่ใส่มาในMark 6ทั้งก้อนเลยนะครับขณะที่FuelCell Rebel V4 นะครับจะเป็น PIBA ผสม EVA ในข้อนี้จะได้ความนุ่มนะครับโฟม PIBA หรือว่าโฟม FuelCell ก็ตามนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเขาใช้ชื่อเทคโนโลยี FuelCell นะก็ให้ความนุ่มมากกว่าถ้าเทียบเรื่องความนุ่มก่อนนะเอานุ่มอย่างเดียวเลยนะ Rebel V4 จะมีความนุ่มกว่าแต่ก็ยุบย่วบกว่านะครับส่วนตัว Mark 6เนี่ยจะออกแนวเฟิร์มๆเด้งๆนะครับเด้งมากกว่านะรายละเอียดการวิ่งเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับมาถึง Stack High ความสูงของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับเริ่มต้นกันที่ Rebel บ้าง Rebel V4 เนี่ยส้นเท้า30มิลลิเมตรนะครับปลายเท้า24มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดรอป6นะครับ30นะก็คืออย่างที่ผมเคยรีวิวทั้ง EP 2แล้วก็เอาไปเทียบสารพัดรุ่นมาแล้วนะไอ้ตัวนี้มันจะออกแนวแบบ Ground Contact เยอะ Flat หน่อยนะครับ30 24ขณะที่ Mark 6นะครับส้นเท้าจะอยู่ที่37มิลลิเมตรปลายเท้าอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นดรอป5นะครับดรอปน้อยกว่านิดนึงเรียกว่าเท่ากันแล้วกันดรอป5กับดรอป6นะครับแต่ความสูงรวมภาพรวมของรองเท้าเนี่ยเจ้าตัว Mark 6จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยมีความรู้สึกเด้งแล้วก็รวมไปถึง Ground Contact มันจะไม่เยอะนะครับคาแรคเตอร์มันก็เลยแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้จะแบบนุ่มเฟิร์มเด้งนะครับอันนี้จะแบบนุ่มสบายยุบแล้วก็มีฟิลลิ่งกราวคอนแทคสัมผัสพื้นเยอะนะครับถัดมาในเรื่องน้ำหนักทั้ง2คู่นี้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ่ายให้ดูด้วยนะอินเสิร์ตไปเลยไซส์9 US ทั้งคู่นะครับ2คู่นี้ไซส์9 US ทั้งคู่ดู Rebel ก่อน Rebel V4 น้ำหนักจะอยู่ที่จริงๆผมชั่งได้ประมาณสัก210กรัมนะให้ดูอันนี้แล้วกันเครื่องชั่งมันอาจจะไม่ค่อยมาตรฐานนะครับ214กรัมประมาณ210กรัมนะที่เคยชั่งไว้นะครับขณะที่ Mark 6 238นะครับ238จริงๆอาจจะลบลงไปหน่อยครับสัก10กรัมแล้วกันเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่228นะครับเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วสัดส่วนก็พอดีแหละน้ำหนักทั้ง2คู่นี้ก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก20กรัมนะครับในแง่ของตัวเลขดูไม่เยอะใช่ไหมครับ20กรัมเนี่ยไม่ถึงขีดเลยนะเบามากแต่ว่าสัมผัสการถือหรือว่ารวมไปถึงสวมใส่วิ่งเนี่ยรู้สึกได้ครับว่า Rebel เนี่ยเบามากอันนี้คือเป็นจุดเด่นจุดยอดเยี่ยมนะครับจุดข้อดีมากๆของ Rebel V4 ที่ทำได้ดีมากๆนะครับก็คือเรื่องน้ำหนักที่เบานะครับสวมใส่แล้วรู้สึกว่ายกสบายติดเท้าง่ายนะครับ
ยกติดเท้าพูดไงยกสบายติดเท้าง่ายวิ่งสบายแล้วก็วิ่งแล้วรู้สึกว่ารองเท้ามันติดเท้าได้ดีนะครับอันนี้จุดเด่นเลยขณะที่โฮก้าเนี่ยรู้สึกว่าหนักกว่าริเบลแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระหนักอะไรอย่างนั้นนะ200ยัง200ต้นๆอยู่อะน้ำหนักก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีฟีลลิ่งของความนุ่มเด้งมากกว่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมอ้อมาถึงเรื่องพื้นรองเท้าก่อนเอาโซนะครับก็จะมียางทั้งคู่นะยางทั้งคู่เท่าที่ลองวิ่งดูนะครับก็การยึดเกาะผมว่าทำได้ดีใกล้เคียงกันนะครับในข้อนี้ผมมีความรู้สึกว่าNew Balance น่าจะทำได้ดีกว่านิดๆนิดๆ Rebel V4 ในมุมผมนะคือบอกกันเลยว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเอายึดเกาะถนนเนี่ยผมว่า Rebel ทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของความทนทานความหนาของยางที่ให้มาเนี่ยผมมองว่าใน Max 6เนี่ยครับความทนทานความหนาของยางเนี่ยน่าจะมีมากกว่านะน่าจะมีมากกว่า Rebel ทั้งคู่นี้ใช้มาไม่เยอะทั้งคู่นะครับอันนี้เพิ่งจะได้ไปประมาณ10โลเองมั้งลองรวมเปรียบเทียบใส่ลองวิ่งเทียบกันด้วยเดี๋ยวไปให้ดูกันนะครับส่วนอันนี้น่าจะสัก20โลแล้วก็อาจจะพูดไม่ได้มากอันนี้เป็นความรู้สึกเท่าที่ดูจากเนื้อยางนะคิดว่า Max 6น่าจะทนกว่าเดี๋ยวออกจากห้องนี้ไปทดลองวิ่งกันดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบให้ดูสั้นๆกันอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าเมื่อลองวิ่งจริงๆแล้วรองเท้าทั้ง2คู่นี้มีความรู้สึกเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างออกไปวิ่งกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาทดสอบนะครับเปรียบเทียบวิ่งเปรียบเทียบระหว่าง Hoka Max 6นะครับกับ New Balance Fuel Cell Rebel V4 ใส่ข้างอย่างละข้างเลยนะฟีลลิ่งต่างกันแบบรู้สึกได้สัมผัสได้เลยนะครับสำหรับเอาอะไรก่อนดี Rebel V4 เนี่ยจะออกแนวแบบนุ่มแล้วก็มีอาการยุบๆตัวนะครับจากโฟมฟิลเซลของเขาเนี่ยคาแรคเตอร์คือจะแบบยุบๆหน่อยนะครับแต่ก็รับรู้ถึงการดีดส่งได้นะครับเพียงแต่ว่าฟิลลิ่งอ่ะมันจะออกแนวแฟลตๆสัมผัสเรียกว่ากราวคอนแทคอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเราลงแบบกลางเท้าหรือว่ายิ่งลงปลายเท้าเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าสัมผัสพื้นได้เยอะเลยนะครับขณะที่ Max 6เนี่ยจะออกแนวแบบนุ่มๆแน่นๆนะครับนุ่มๆแน่นๆเฟิร์มๆกดไปนะครับไม่มีอาการยุบเลยผมถ้าไม่เจออาการยุบของเจ้าตัว Max 6เลยนะครับมันเลยทำให้ยิ่งใส่อย่างละข้างพร้อมกันไปเนี่ยใส่คู่หนึ่งเป็น Rebel ใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งเป็น Max 6เนี่ยยิ่งสัมผัสได้แบบชัดเจนมากๆว่าสองข้างไม่เหมือนกันเลยนะครับข้างหนึ่งจะออกแบบนุ่มๆยุบๆแล้วก็แทบจะติดพื้นเลยส่วนข้างที่เป็น Max 6เนี่ยจะออกแบบแน่นๆเด้งๆ นะครับฟีลลิ่งการเดินผมต้องบอกก่อนเลยว่าความมั่นคงก็ชัดเจนนะครับในเรื่องความมั่นคงอันนี้เน้นเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเท้าแบนนะครับผมคิดว่าMax 6จะตอบโจทย์มากกว่านะครับอาจจะด้วยตัว Rebel อ่ะมันค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็โฟมมันมีความนุ่มการประคองข้างเท้าเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากนะครับมันเลยทำให้เกิดอาการล้มในนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีอาการเท้าล้มในแล้วกำลังมองหา2ข้างนี้2รุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำว่าไป Max 6ดีกว่านะครับการวิ่งจ็อกกิ้ง Easy Pace ผมว่าไม่ได้เห็นผลนะครับใครชอบความนุ่มๆสบายๆชิลๆสัมผัสพื้นแล้วก็ซิลๆฟีลลิ่งดีเนี่ยก็ไปที่ Rebel V4 แต่ใครชอบที่ความนุ่มๆแน่นๆไม่ยุบนะครับไม่จมลงไปเนี่ยก็ Max 6ตอบโจทย์กว่าทีนี้พอเพิ่มความเร็วสักประมาณเพซ6ครึ่งนะครับ6ครึ่งลงไปหรือ6เนี่ยเร่งได้ดีทั้งคู่ครับเร่งสปีดได้ดีทั้งคู่เพียงแต่ว่า Hoka Max 6เนี่ยด้วยความที่มันไม่ยุบใช่ไหมครับมันเลยทำให้มีการผมรู้สึกว่ามันดีดกว่ามันพุ่งกว่านะครับขณะที่ตัว Rebel V4 เนี่ยฟีลลิ่งมันจะมียุบๆนิดนึงอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมันอาจจะจำเป็นต้องใช้เ
กำลังขาของเรามากเป็นพิเศษนะซึ่งทำให้สูญเสียแรงนั่นแหละนิดหนึ่งผมว่ามันมีจังหวะยุบของเขาเนี่ยมันมีอาการสูญเสียแรงยิ่งเร่งขึ้นไปอีกนะครับผมลองทำสปีดที่ประมาณเพจแบบ4กลางๆ4ต้นเนี่ยอันนี้จะชัดเจนเลยครับถ้าขาแรงๆอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเดินกลับดีกว่าถ้าขาแรงๆอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามือใหม่เพิ่งเริ่มวิ่งเนี่ยแล้วต้องการทำความเร็วอะครับไอตัว Fusel Rebel V4 เนี่ยมันจะวิ่งรู้สึกสบายนะแต่ว่าสูญเสียแรงเยอะแล้วก็เท้าเราจะรู้สึกว่าแตะพื้นเยอะนะครับขณะที่ Max 6เนี่ยผมว่าหวดมันมากนะยิ่งเร็วก็ยิ่งมันนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มแน่นแล้วก็ไหลของโฟมมากๆนะครับอาการเด้งนะครับเด้งของตัวโฟมที่เป็น Super Critical EVA เนี่ยก็เด้งดีนะผมมองว่าออกจะเด้งมากกว่า Rebel V4 ด้วยซ้ำนะครับ Rebel V4 มันจะมีจังหวะยุบแล้วก็เด้งไม่เท่าไหร่แต่ว่า Mark 6เนี่ยเด้งมันมากนะอันนี้บอกเลยว่าแตกต่างใส่สองข้างยิ่งแตกต่างเลยแล้วก็มีอะไรอีกความมั่นคงความล็อกข้อเท้าล็อกกระชับข้อเท้าผมว่า2คู่นี้มันเหมือนกันทำได้ดีไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่ฟีลลิ่งแล้วล่ะว่าใครจะชอบความรู้สึกแบบไหนนะถ้าชอบนุ่มสบายใส่แล้วรู้สึกว่าแบบซัพพอร์ตเท้านะครับก็ไปที่ Rebel V4 แต่ถ้าใครชอบแบบแน่นๆเฟิร์มๆมั่นคงนะครับแล้วก็เร่งได้สนุกเร่งได้มันนะก็ไปที่ Hoka Max 6นะครับ2คู่นี้วนก่อนมีคนมา2คู่นี้ผมว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนแตกต่างกันแบบสัมผัสได้นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับสวยคนละแบบนะในมุมผมเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปสั้นๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกเปรียบเทียบนะครับหลังจากการใช้งานของรองเท้า2คู่นี้นะครับบอกก่อนเลยว่า2คู่นี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับผมนะคาแรคเตอร์แตกต่างกันชัดเจนนะครับเรามาสรุปส่งท้ายกันเนาะถ้าใครที่ชอบนุ่มๆเฟิร์มๆเด้งๆนะครับมีความเด้งมากกว่าเนี่ยก็ให้ไปที่ Hoka Max 6คู่นี้นะครับมันมีความออกแนวเฟิร์มๆหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบสบายๆนุ่มๆแล้วก็เน้นเบาๆยกเท้าง่ายๆนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตเลยมันจะมีกราวคอนแทคเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะสัมผัสพื้นได้เยอะสัมผัสพื้นแบบฟิลลิ่งเหมือนเท้าเราแตะพื้นได้เยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Fusel Rebel V4 นะครับคู่นี้ก็แตกต่างกันอันนี้เฟิร์มนุ่มเฟิร์มแล้วก็มีความดีดเด้งสูงนะครับตัวนี้จะออกแบบนุ่มแล้วก็มีอาการยวบนิดนึงแต่ไม่ค่อยเด้งนะครับแต่ว่าวิ่งเดินแล้วรู้สึกสบายแต่วิ่งนานๆเนี่ยถ้าใครไม่แข็งแรงก็ต้องระวังเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะสแต็กไฮมันไม่สูงมากนะครับเพราะนั้นคาแรคเตอร์แตกต่างกันนะครับเน้นเบานะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนส่วนเรื่องดีไซน์ผมว่าหล่อแล้วก็สวยมากๆทั้งคู่นะถ้าเทียบกับผมเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าอย่าง Rebel V4 นี่ผมให้10เต็ม10เลยนะคือสวยแล้วก็อเนกประสงค์ใส่เที่ยวได้หล่อๆเลยนะครับใส่เดินสบายด้วยเพราะว่าไม่สูงมากนะครับแล้วก็นุ่มสบายนะครับขณะที่ Hoka เนี่ยผมให้ 9.5 ตัดเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเลยผมแค่คิดว่าความหน้าตาเนี่ยมันออกซิ่งๆแล้วก็ดูเป็นรองเท้าวิ่งนะครับสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะแต่งตัวยากหน่อยถ้ากรณีที่จะเอาไปใส่เที่ยวนะครับก็เลยตัดคะแนนไปนิดนึงแต่ถ้ามองในแง่รองเท้าวิ่งเนี่ยผมให้ความสวยเนี่ยเต็มทั้งคู่นะแต่พอแบบความอเนกประสงค์ที่จะเอาไปใส่เที่ยวใส่เดินเล่นนะครับสามารถเข้ากับชุดหรือว่าเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเนี่ยผมเลยมองว่า Rebel V4 ทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับในเรื่องราคาใกล้เคียงกันนะครับสำหรับ Hoka Max 6นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับขณะที่ New Balance Fusel Rebel V4 เนี่ยจะอยู่ที่ 5,400 บาทราคาก็ต่างกันประมาณ500ก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยอันดับแรกคือเราเลือกหน้าตาก่อนถ้าหน้าตาเนี่ยผมให้ Rebel V4 ชนะขึ้นมานิดเดียวนะแต่พอเข้าที่ Hoka มานิดนึงนะอย่างจะพูดเสมอว่าเข้าทีมโฮก้ามานะครับก็เลยแบบว่าคลิปนี้ถ้าจะต้องเลือกจริงๆนะครับเอาไว้ใส่ซ้อมในเมื่อ
คู่แข่งคู่แข่งหมายถึงว่ารองเท้าคู่ที่ผมเอาไว้แข่งเอาไว้เรสเดย์เนี่ยผมตัดใจเลือกว่าเป็น Hoka Zero X1 แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันซ้อมในลายเดียวกันแล้วก็ถูกต้องนะครับมันก็ควรจะเป็น Hoka Max 6นะครับที่จะเลือกไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นอีกไม่นานทุกท่านอาจจะได้เห็นคู่นี้ตามเพจขายรองเท้าต่างๆนะเออไม่อยากเก็บไว้เยอะนะเงินจมมันต้องเอาไปหมุนจะได้แบบเอามาทำเอามาเล่าให้ฟังอีกหลายๆคู่ไงเออแบบเราไม่ได้มีทุนหนาขนาดนั้นสปอนเซอร์ก็ยังไม่เยอะมากนะถ้าใครแบบเออเห็นช่องเล็กๆช่องนี้แบบมีสาระบ้างก็เข้าได้นะครับยินดีนะโทรมาได้เลยนะเบอร์อยู่ท้ายคลิปหรือว่าทักเพจกูรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ยินดีรับทุกแบรนด์นะครับรับรองว่าไม่มีอวยแล้วแต่ความรู้สึกการใช้งานนะครับช่องนี้ก็เป็นว่าถ้าจำเป็นจะต้องเลือก2คู่นี้นะครับอันนี้ผมขอสรุปอีกทีนึงผมขอเลือก Hoka Max 6ครับด้วยความที่1มันไม่ยุบไม่ยวบนะครับ2มันซัพพอร์ตก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแตะพื้นมากนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือนะคู่แข่ง Race Day ของผมมันเป็น Zero X1 แล้วไงก็เลยขอ Hoka เอาไว้ใช้ซ้อมแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจาก Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแปซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับเสียดายเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ลดราคาเยอะๆช่วงปลายปีค่อยซื้อมาใหม่แล้วกันนะจ๊ะหลีกทางให้โอกาสหน่อย